ภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงสถานีสูบน้ำบ้านวังกลมตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรที่กำลังเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าไปยังคลองเตาขนมจีนซึ่งเป็นคลองที่กักเก็บน้ำสำรองให้กับชาวบ้านในตำบลบ้านบุ่งเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานจังหวัดพิจิตรโดยพื้นที่ในตำบลบ้านบุ่งเป็นพื้นที่หลักที่มีการเพาะปลูกข้าวถึงแม้จะมีแหล่งน้ำในชุมชนแต่ชาวบ้านกลับต้องพบเจอกับปัญหาภัยแล้งเนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทานและแหล่งน้ำต้นทุนไม่พอใช้ทำให้ต้องมีการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้ามากักเก็บไว้เพื่อสำรองในการทำการเกษตรในเขตของอบต.บ้านบุ่งจะมีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้านี่สองสถานีนะครับอย่างตัวนี้สถานีของบ้านมงกลมเหนือเนี่ยก็จะเป็นขนาด160กิโลวัตต์2ตัวนะครับแล้วก็สูบลงมาส่งในระยะทางประมาณ4กิโลครับผมก็จะมีวาล์วที่ใช้ในท้องทุ่งเนี่ยประมาณ16ตัวครับครอบคลุมพื้นที่อยู่ทั้งหมด 4,000 กว่าไร่ครับผมซึ่งแผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งในช่วงปีนี้ทางนายกอบต.บ้านบุ่งจังหวัดพิจิตรระบุว่าได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำและมีการวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการในการใช้น้ำให้อยู่ในความพอดีเพื่อรักษาระดับน้ำให้สามารถใช้ได้ตลอดช่วงฤดูแล้งก็ในส่วนของการแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับณช่วงนี้เราก็จะมีคลองตัวนี้จะไปชนกับประตูน้ำบ้านบุ่งนะครับจะมีทรบของบ้านบุ่งอยู่เราก็จะเป็นการควบคุมน้ำและก็ให้ชาวบ้านเนี่ยคือเวลาชาวนาใช้น้ำเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการดูว่าใช้น้ำไประยะเท่าไหร่คือประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เราจะกักเก็บไว้เท่าไหร่เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงไปในแม่น้ำน่านซึ่งในพื้นที่ที่ทางอบต.บ้านบุ่งรับผิดชอบจะมีสถานีสูบน้ำทั้งหมด2แห่งคือสถานีสูบน้ำบ้านบึงตะโกนและสถานีสูบน้ำวังกลมที่มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกว่า 4,300 ไร่ซึ่งปัจจุบันแผนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่ทางอบต.บ้านบุ่งได้วางแผนไว้คือทำการเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเป็นจำนวน5วันต่ออาทิตย์เพื่อกักเก็บน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำสำรองเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งวีรพัฒน์ยาตราไทย PBS รายงาน